สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติโดยมูลนิธิสวช.และโอลิมปิกนานาชาติพร้อมจัดการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติสวช.ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีพ.ศ. 2567โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นประถมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อร่วมสอบประเมินผลสัมฤทธิ์และความฉลาดทางด้านวิชาการพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยจะมีการสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดและในวันเสาร์ที่18มกราคม2568จะเป็นรอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศและจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานในเดือนมีนาคม2568ณกรุงเทพมหานครสำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานในทุกรอบการแข่งขันสวช.จะมอบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยในรูปแบบออนไลน์ให้กับผู้เข้าร่วมสอบทุกคนด้วยเช่นกันการสอบสวช.ในครั้งนี้นะคะก็คือได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในการได้โปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลนะคะให้กับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่1 นะคะในระดับประเทศของแต่ละช่วงชั้นแล้วก็แต่ละวิชาค่ะซึ่งในปีปัจจุบันนี้นะคะก็มีผู้ให้ความสนใจนะคะแล้วก็ให้การเข้าร่วมสมัครนะคะกว่า 100,000 ที่นั่งค่ะแล้วก็มีโรงเรียนภาคีเครือข่ายนะคะที่เข้าร่วมในการเป็นสนามสอบนะคะร่วมส่งนักเรียนแล้วก็ร่วมเป็นสนามสอบกว่า350โรงเรียนค่ะในการสอบวัดทักษะนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มสาระค่ะก็คือมีคณิตศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะโดยการแข่งขันของเราค่ะแบ่งตามจัดตามประเภทการแข่งขันค่ะโดยเป็นประเภทที่1คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ะประเภทที่2คณิตศาสตร์ค่ะภาษาอังกฤษค่ะและประเภทที่3คือไตรวิชาค่ะก็คือจะสอบทั้ง3วิชาเลยคณิตวิทย์แล้วก็อังกฤษค่ะในเรื่องของการสอบ3วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษนะครับเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการพัฒนาประเทศในเชิงสเต็มนะครับหมายความว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเรียนรู้ได้ทั้งในเชิงของคณิตวิทย์และภาษาอังกฤษนะครับผมโดยประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากอยู่แล้วในเรื่องของวิทยาศาสตร์ฉะนั้นการส่งเสริมในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่ทำมาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นแล้วเนี่ยการเสริมภาษาอังกฤษเข้าไปอีกตัวนึงเนี่ยเพื่อให้นักเรียนได้พิสูจน์และพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่การศึกษาในระดับสากลหรือระดับนานาชาติฉะนั้นสวช.จึงให้ความสำคัญกับคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างสูงครับแผนแม่บท5ปีข้างหน้าที่มีการวางไว้สวช.เนี่ยมองไว้ว่าเป็นศูนย์การสอบหรือศูนย์บริการทางวิชาการรวมถึงประเมินผลสัมฤทธิ์เนี่ยนะครับหลักที่จะนำข้อมูลสำคัญเนี่ยนะครับแลกเปลี่ยนให้กับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ต่อในการพัฒนานักเรียนครูและโรงเรียนให้ตรงจุดในแต่ละภูมิภาคและพื้นที่นอกเหนือจากการประเมินผลสัมฤทธิ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนทุนการศึกษานะครับแล้วก็สนับสนุนการศึกษาอบรมครูและนักเรียนฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหากภายใน5ปีเนี่ยนะครับเราจะมีศูนย์โอลิมปิกวิชาการครบทั้ง18เขตทั่วประเทศฉะนั้นการเข้าถึงการแลกเปลี่ยนจะเป็นไปอย่างประสิทธิภาพมากขึ้นครับก็สำคัญที่สุดสวช.คือการออกนโยบายมอบทุนที่เรียกว่าทุนพัฒนาชาติสวช.นะครับทุนพัฒนาชาติสวช.คือทุนให้เปล่าโดยไม่ต้องใช้ทุนนะครับตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาปริญญาตรีจนกระทั่งปัจจุบันก็คือปริญญาโทในต่างประเทศนะครับโดยที่จุดประสงค์ก็คือการให้กับนักเรียนที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ฉะนั้นนี่เป็นปีที่3แล้วที่เราให้ทุนพัฒนาชาติสวช.แล้วก็เราจะยังคงให้ต่อไปแล้วก็มีความคาดหวังว่าเราจะเห็นผลผลิตดีๆนะครับจากนักเรียนทุนสวช.มาทำงานเพื่อประเทศชาติมากยิ่งขึ้นครับการแข่งขันสอบของเราค่ะก็จะมีทั้งหมด2รอบค่ะก็คือรอบแรกนะคะเป็นรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดค่ะซึ่งก็จะจัดแข่งขันในวันที่16พฤศจิกายนนี้ค่ะแล้วก็อีกรอบนึงนะคะก็คือจะเป็นรอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศค่ะก็จะจัดขึ้นในวันที่18มกราคมปี2565เอา18ค่ะอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับองค์กรหรือว่าโรงเรียนที่สนใจเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายต้องทำการยังไงบ้าง
อเชิญโรงเรียนนะคะที่มีความสนใจค่ะทางเราก็จะมีเป็น Facebook แล้วก็ LINE ค่ะเป็นช่องทางหลักที่ใช้ในการติดต่อค่ะซึ่งโรงเรียนที่สนใจสามารถที่จะทักเข้ามาได้เลยค่ะโดยแจ้งความประสงค์ว่าโรงเรียนต้นสังกัดนี้ต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นสนามสอบในปีนั้นๆค่ะตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะรับข้อมูลแล้วก็ประสานต่อไปค่ะก็ในสถิติ5ปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่านักเรียนถ้าแบ่งเป็นช่วงชั้นถ้าแบ่งเป็นระดับชั้นเนี่ยประถมศึกษาตอนปลายจะยังคงให้ความสําคัญและมีการผลักดันจากผู้ปกครองมากที่สุดในทั้ง4ช่วงชั้นฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการผลักดันตรงนี้เนี่ยนะครับสถิติดีขึ้นในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เราจะมีนักเรียนที่เกือบได้คะแนนเต็มหรือแม้กระทั่งขาดแค่จุดทศนิยมนะครับเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่านักเรียนเขารู้แล้วว่าต้องพัฒนาตรงไหนเพราะว่าข้อสอบสวช.ต้องยอมรับว่าอันนี้เป็นคำพูดจากคณะครูและนักเรียนว่าเป็นข้อสอบที่ยากที่นักเรียนสามารถที่จะมาวัดได้เลยว่าน้องเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจพื้นฐานตัวเองและพื้นฐานและความรู้ในระดับที่สูงขึ้นหรือไม่ฉะนั้นสถิติ5ปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าผู้ปกครองให้ความสนับให้ความสนใจและผลักดันในเรื่องของคณิตวิทย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะระดับประถมศึกษาตอนปลายครับโดยส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นทางการยื่นเป็นพอร์ตสะสมในแฟ้มสะสมผลงานในการยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นนี่ก็จะเป็นตัวหลักเลยที่เด็กจะนำตัวรางวัลของเราไปเพราะว่ามีบางมหาวิทยาลัยที่เอาเกณฑ์สวช.เข้าไปอยู่ในเกณฑ์การรับรอบแฟ้มสะสมผลงานว่าหากคุณผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันว่าทักษะวิชาการระดับชาติเนี่ยคุณก็สามารถนำมายื่นได้ฉะนั้นเราจะเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการข้ามระดับชั้นมากขึ้นคือช่วงม.ปลายในการเข้ามหาวิทยาลัยครับส่วนมากจะเป็นทุนระดับมัธยมศึกษาครับเพราะว่ามัธยมศึกษาเนี่ยส่วนมากเนี่ยน้องๆเนี่ยจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับตามจริงค่าเทอมโรงเรียนรัฐบาลไม่ได้แพงมากนะฮะแต่ว่าบางครอบครัวต้องการปัจจัยจริงๆฉะนั้นนักเรียนมัธยมเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่บางครอบครัวยอมแพ้จึงไม่สามารถสู้ต่อได้เราจึงเข้าไปช่วยเหลือในตรงนั้นนะครับก็คือเป็นการให้ทุนจนจบระดับมัธยมศึกษานะครับให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารเอ่ยในต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดเอ่ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือที่บ้านขาดแคลนทุนทรัพย์ครับก็คือการแข่งขันสอบประจำปีนี้นะคะก็คือจะมีทั้งหมด2รอบค่ะโดยที่รอบแรกนะคะคือรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดค่ะซึ่งจะแข่งขันสอบในวันที่16พฤศจิกายนนี้ค่ะและในรอบที่2ค่ะคือรอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศค่ะจะแข่งขันสอบกันในวันที่18มกราคม2568ค่ะ